มุมมองของนักวิเคราะห์นะครับจากทางฝั่งของฟันสแตรทที่เขามองนะครับว่าแนวโน้มของนักลงทุนรายย่อยจะเข้ามาลงทุนในทางฝั่งของสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแต่ใส่เครื่องหมายดอกจันหน่อยนะครับว่าณเวลานี้ในเวลาที่เราคุยกันอยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับราคาบิตคอยน์ก็ร่วงลงมาเกือบ 10% แล้วล่ะครับคุณทอมลีครับเป็นนักวิเคราะห์จากบริษัทฟันสแตรทได้ออกมาให้ความคิดเห็นในเชิงบวกนะครับเกี่ยวกับอนาคตของบิตคอยน์แล้วก็สินทรัพย์ในรูปแบบของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่บรรดาธนาคารกลางส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่นๆเจอผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เลยทำให้มีแรงขายออกมานะครับท่ามกลางความวิตกกังวลของนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับแผนในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งตอนนี้หลายๆค่ายซึ่งก็รวมถึง Goldman Sachs ตอนนี้ก็มองแล้วนะครับว่า Fed มีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยมากถึง7ครั้งในปีนี้อัตราดอกเบี้ยก็ถือมีแนวโน้มนะครับว่าจะพุ่งกลับขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกันกับเมื่อ30ปีที่แล้วอันนี้เป็นคำพูดของคุณลีเลยนะครับที่เขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการ Crypto World ของสถานีโทรทัศน์ CNBC นั่นก็หมายความว่านับจากนี้ไป10ปีนักลงทุนอาจจะขาดทุนจากการถือครองพันธบัตรรัฐบาลเป็นเงินเกือบ60ล้านล้านเหรียญสหรัฐงั้นคำถามคือว่าเงินทุน60ล้านล้านเหรียญสหรัฐในส่วนนี้จะไหลไปที่ไหนเพื่อทำกำไรกลับคืนมาค่าการเบื้องต้นก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในหุ้นบริษัทเทคโนโลยีในกลุ่มแฟงแต่ว่าคุณลีก็บอกนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้มากกว่าคือเม็ดเงินเก็งกำไรหุ้นจะไหลออกจากพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตแทนนะฮะทีนี้ครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาสินทรัพย์สกุลเงินดิจิตอลก็เติบโตแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากบิตคอยน์แล้วนะครับก็มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆตามมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง DeFi นั่นเองนะครับ Decentralized Finance NFT เหรียญ Stablecoin เหรียญ Altcoin เป็นต้นอย่างไรก็ตามครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองในแง่ของความน่าเชื่อถือเพื่อจะให้นักลงทุนนั้นเกิดความเชื่อมั่นในระดับเดียวกับบิตคอยน์นะฮะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรนะครับโทเคโนมิกของแต่ละเหรียญก็จะไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆครับณตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทั้งกระดานแดงเถือกเลยนะครับมีแรงขายออกมาตั้งแต่ 5% ไปถึง 10% เพราะฉะนั้นการลงทุนต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ